เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลิร์นนิ่งบายดูอิงกับยิ่งสักที่บอกไปค่ะว่าพาสต้ากับเนื้อเค็มเอามาทำอะไรได้บ้างวันนี้จะเอามาทำมักกะโรนีผัดพริกไทยดำขั้นตอนการทำง่ายมากๆพาสต้านี่นะก็ต้มในน้ำเดือดใส่เกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วก็นำขึ้นมาแค่น้ำเย็นหรือว่าบางบ้านก็คลุกน้ำมันแต่ว่าสำหรับนานาเนี่ยแค่ลวกร้อนๆแล้วก็ยกขึ้นมาผัดเลยก็โอเคแล้วค่ะอร่อยขั้นตอนที่จะทำเนี่ยนะคะนอกจากจะใช้พาสต้ากับเนื้อเค็มแล้วก็จะมีผักด้วยวันนี้มีหอมหัวใหญ่หลังจากได้หอมหัวใหญ่แล้วก็มีพริกฝรั่ง3สีถ้าบ้านไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เราแค่เอามาใส่ให้สีสันดูสวยงามหั่นเป็นเส้นๆก่อนหั่นนะคะหั่นเฉียงๆแบบนี้เลยวิธีการหั่นแบบนี้ว่าไดมอนด์คือตัวผักที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นทรงข้าวหลามตัดสีแดงได้แล้วเหลือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเหมือนกันเป๊ะเลยวิธีการเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จะไปซื้อเจ้าไหนอร่อยแล้วคิดว่าตัวเองทำกับข้าวอร่อยมากสามารถทำง่ายๆเลยค่ะซื้อเนื้อวัวสดๆมาจากนั้นเนี่ยนะทุบเพื่อให้พวกเยื่อเอ็นอะไรเงี้ยของเนื้อค่ะขาดออกจากกันจะได้นุ่มๆแล้วก็แผ่ๆเป็นแผ่นใช่ไหมเสร็จแล้วก็คลุกน้ำปลาแล้วก็ไปตากแดดจัดๆสักหนึ่งแดดหั่นเนื้อเค็มออกมาเป็นเส้นๆก่อนแนะนำว่าสำหรับนานานะนานาชอบตัวเนื้อที่ติดมันหน่อยเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยถ้าเอาเนื้อเค็มไปคั่วในกระทะก่อนเนี่ยตัวมันพวกนี้ค่ะจะละลายเสร็จแล้วก็จะกรอบหอมมากอร่อยสุดๆแต่ถ้าเกิดเป็นมีแต่เนื้อแห้งๆเนี่ยนะกัดเข้าไปแล้วมันจะแข็งๆหน่อยแล้วเหนียวๆไม่อร่อยเลยต่อไปผัดได้เลยมักกะโรนีผัดพริกไทยดำทำง่ายมากๆวันนี้ที่เลือกใช้เนี่ยนะคะใช้เส้นเพเน่เพเน่คือเส้นที่เป็นข้อแล้วก็หั่นเฉียงๆอย่างนี้อร่อยมากนำมาผัดนี่สุดยอดง่ายๆขั้นตอนแรกใช้จะผัดจะทอดน้ำมันเอมเบอรัลขวดเดียวอยู่เลยจ้าดีต่อสุขภาพกระทะเราก็ดีเพราะมันเป็นเทฟลอนโอเคหลังจากน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่กระเทียมเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพริกขี้หนูระวังนะถ้าเกิดใครชอบเผ็ดมากๆก็ทุบแหลกๆเลยแต่ของนานาเนี่ยขอแค่แบบให้มีกลิ่นนิดหน่อยพอจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เนื้อเค็มลงไปเลยThank you.
ราจะเห็นว่าตัวเนื้อเค็มนี่นะคะเริ่มขอบเริ่มกรอบแล้วเนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะเป็นสีเนื้อสุกโอเคจากนั้นเนี่ยนะเราก็ใส่พาสต้าต้มสุกลงไปโอเคมันจะเป็นแบบเหมือนคั่วแห้งๆอร่อยสุดๆโอเคใส่เส้นใส่พาสต้าใส่เนื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะผัดให้เข้ากันเส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลวกใหม่ๆจะอร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าทำไว้แล้วเก็บเข้าตู้เย็นเยอะๆเนี่ยนะก่อนใช้อ่ะก็ต้มน้ำร้อนๆเอาน้ำร้อนสาดลงไปหนึ่งทีแล้วก็เอามาผัดก็อร่อยเหมือนกันค่ะผัดจนกระทั่งเส้นเริ่มสุกคือร้อนนั่นเองจากนั้นก็เริ่มปรุงรสได้เลยช่วงวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยทำให้เห็นเลยแหละว่าการมีเครื่องปรุงน้อยอย่างแต่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงนี่เป็นหนึ่งในนั้นแม็กชับซอสผัดพริกไทยดำใส่แค่นิดหน่อยและขวดเดียวอร่อยเลยเอาให้เผ็ดร้อนใส่ผักตามลงไปเรามีอะไรบ้างหอมหัวใหญ่แล้วก็พริกฝรั่ง3สีที่ผักใส่ลงไปแล้วไม่ต้องผัดนานค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นว่าผักต้องสุกมากแค่พอร้อนๆโอเคค่ะก่อนยกลงเนี่ยนะคะแอนาจะใส่กระเด็ดพาร์มิซานชีสลงไปหน่อยนึงให้มันหอมทั้งกระทะเลยแล้วก็เก็บไว้หน่อยนึงเอาไว้โรยแน่แต่ว่าจะให้สวยยิ่งขึ้นเนี่ยนะเราใช้พาสลีย์สับใส่ลงไปด้วยแล้วก็ผัดเรียบร้อยแล้วจัดลงจานเสิร์ฟได้เลยค่ะก่อนเสิร์ฟนี่นะใส่เกรเต็ดพาร์มิซานไปอีกหน่อยนึงแล้วก็พาสลีย์ช่อโตๆหนึ่งช่อเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูมักกะโรนีผัดพริกไทยดำของนานาจ้ะประสบการณ์ที่มากกว่า
ากาศดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com